สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มคอมแพคคาร์รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถค่ายตลาดที่มีใครหลายคนถามว่าถ้าลุงจะหามาใช้เองจะหารุ่นไหนมาใช้วันนี้ลุงจัดให้ละครับอะไรเครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์หัวเทียน NGKตัวเลือกอันดับหนึ่งของโรงงานผู้ผลิตและทีมแข่งชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Toyota Corolla Altis 1.8 Sport Nürburgring Edition Model Year 2016ขอขอบคุณ TT Premium Car ที่รถคันนี้มาให้รีวิวหากใครสนใจรถคันนี้ติดต่อได้ตามนี้ครับ Corolla เป็นรถในกลุ่ม Compact Car หรือว่า C Segment ของทางค่าย Toyota ตั้งแต่ตอนเปิดตัวในปี1966มันอยู่ในกลุ่ม Sub Compact Car นะครับจนถึงเจนที่6รหัส E100 ถึงกลายเป็นรถ Compact Car จนถึงณปัจจุบันและถือว่าเป็นรถรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Toyotaตั้งแต่เปิดตัวจนถึงณปัจจุบันมียอดขายสะสมรวมทั่วโลกมากกว่า44ล้านคันครับขึ้นชื่อในเรื่องความประหยัดทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายและเข้าถึงง่ายครับเปิดตัวครั้งแรกในปี1966จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด12เจนครับเจนที่1 E10 ในปี1966เจนที่2 E20 ในปี1970เจนที่3 E30 ถึง E60 ในปี1974เจนที่4 E70 ในปี1979เจนที่5 E80 ในปี1983เจนที่6 E90 ในปี1987เจนที่7 E100 ในปี1991เจนที่8 E110 ในปี1995เจนที่9 E120 ถึง130ในปี2000เจนที่10 E140 E150 ในปี2006เจนที่11 E160 ถึง E180 ในปี2012และเจนที่12 E210 ในปี2018ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Toyota Corolla Altis 1.8 Sport Nürburgring Edition Model Year 2016เจนที่11รหัส E170โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2012จนถึงปี2018และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2016ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงค่อนข้างเบาครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิโซขนาด 1.8 ลิตรรหัส 2ZRFE สี่สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วาล์วดูอัล VVTi 138แรงม้าแบบ HP แรงบิด173นิวตันเมตรเกียร์ซูเปอร์ CVT 7สปีดครับเลเบลและเพลทที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่องไม่มีนะแต่บนฝากระโปรงมี2จุดครับ1และ2มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง110วินาทีท็อปสปีด197กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 5.7 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS EBD BA VSC และ TRC ครับยางเดิมติดรถมีขนาด215 45 17ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานให้ใส่ได้ตั้งแต่205จนถึง215ปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคอยู่ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์130มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.3 ตันครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.77 ยาว 4.62 สูง 1.46 เมตรครับ
หลังคารับน้ำหนักที่จุดละ75กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ 4 ด่านแพลตฟอร์ม MC แพลตฟอร์มหรือบางที่เรียก B แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด50ลิตรตามสเปคจากโรงงานรองรับน้ำมัน E85 ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับตอนป้ายแดงมีมาให้2ดอกกระจกทุกบานจะมีโลโก้โตโยต้าประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเกือบทั้งหมดยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นหนังครับล็อกกระจกล็อกประตูสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานช่องใส่เอกสารและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 500cc ครับเลเบลที่เสา B ครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับที่เปิดฝากระโปรงท้ายและที่เปิดฝาถังน้ำมันครับที่พักเท้าเป็นแป้นพลาสติกขนาดใหญ่ครับช่องเสียบ OBD2 ที่เปิดฝากระโปรงหน้าพรม Corolla Sport ตรงรุ่นเป็นสีแดงดำนะครับใครที่จะซื้อรถรุ่นนี้มาใช้เช็คด้วยว่ามีมาหรือเปล่าช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือวัสดุข้างในเป็นพลาสติกครับพับกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟหน้าสูงต่ำช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน3ก้านหุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงสำหรับวัสดุของพวงมาลัยเป็นหนังทึบเฉพาะด้าน6นาฬิกากับ12นาฬิกาครับบริเวณที่3นาฬิกากับ9นาฬิกาเป็นหนังรูทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับระบบมัลติฟังก์ชันทำงานร่วมกับหน้าจอหลักขนาด 2D ครับทางด้านขวามือจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถทำงานร่วมกับหน้าจอ TFT ขนาด 4.2 นิ้วที่เรือนไม้ครับครูสคอนโทรลอยู่ด้านล่างทรงสหกรณ์ของ Toyota ครับมีระบบ Paddle Shift มาให้ด้วยซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกทำงานร่วมกับเกียร์ Super CVT 7 Speed ครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิวัดรอบตรงกลางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถหน้าจอ TFT ขนาด 4.2 นิ้วขวามือเป็นไมค์ความเร็วได้ถึง240และน้ำมันครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางมาในรูปแบบของ Toyota ครับแล้วแต่ความชอบใจแต่โดยส่วนตัวลุงมองว่ามันดีกับโฉมก่อนหน้าครับตำแหน่งการวางอุปกรณ์ถือว่าวางได้ดีฟังก์ชันออปชันเน้นในเรื่องของการใช้งานพื้นฐานส่วนการตกแต่งสีภายในเป็นสีดำตัดแดงเน้นความสปอร์ตครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุด้านบนเป็นซอฟทัชบริเวณนี้เป็นซอฟทัชนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับและบริเวณคอนโซลตรงกลางเป็นสีเปียโนแบ็กนะครับถุงลมนิรภัยเขียนอยู่แค่2จุดคู่หน้าครับนาฬิกาดิจิตอลอยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่ครับมองเห็นได้ชัดเจนขนาบข้างด้วยช่องแอร์หน้าจอติดรถจากโรงงานมีขนาด 2D และเป็นแบบทัชสกรีนครับฟอนต์ภาษาไทยอ่านง่ายภาษาอังกฤษก็อ่านง่ายการใช้งานโดยทั่วไปไม่ค่อยดีครับสำหรับลุงว่าเซนส์มันค่อนข้างช้าสวิตช์เปิดปิดการทรงตัวและสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ค่อนข้างยากครับระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลหน้าจอแบบดิจิตอลโหมดการใช้งานเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์อากาศภายในภายนอกปรับแรงลมได้7ระดับโหมดการใช้งานไล่ฝ้าด้านหน้าไล่ฝ้าด้านหลังปรับอุณหภูมิระบบแอร์อัตโนมัติปิดการทำงานครับมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องสวิตช์ parking sensor ด้านล่างเป็นถาดวางของครับพื้นวัสดุเป็นพลาสติกกัดรอยกันลื่นเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ7 speed super CVTลักษณะของเกียร์เป็นแบบเกสไทป์ครับการใช้งานโดยทั่วไปสำหรับเกียร์รุ่นนี้ลุงชอบนะลุงว่ามันเซตอัพกับตัวเครื่องยนต์ 1.8 มาได้ดี
เวลาลากรอบถือว่าทำได้ดีและสนุกพอสมควรครับสามารถจอดแปะได้เพราะมีปุ่มชิปล็อกตรงนี้ครับตำแหน่งของเกียร์เรายังสามารถผลักมานะครับแบบเล่นเชนเกียร์หรือว่าเชิญเกียร์ก็ได้ผลักมาทางด้านขวามือสุดแล้วดันขึ้นเป็นบวกดึงลงเป็นลบครับเบรกมืออยู่ทางด้านขวาของพวงมาลัยเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนครับการใช้งานโดยทั่วไปปกติที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์ฟังก์ชันที่ลุงชอบครับสามารถปรับไซส์แก้วได้โดยตรงนี้มันจะมีร่องปรับไว้ให้3ร่องครับแบบนี้ก็ได้หรือจะทำเป็นที่วางของก็ได้ครับตัวพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับสามารถใส่แก้วขนาด30 32ออนซ์ได้ทั้ง2ช่องพร้อมกันครับที่พักแขนวัสดุด้านบนเป็นหนังครับด้านในบุด้วยฟองน้ำแต่มันบางไปนิดนึงความรู้สึกในการเท้าไม่ค่อยนุ่มนวลสักเท่าไหร่ข้างใต้เป็นที่เก็บของมีให้2ชั้นครับชั้นบนไว้ใส่ของกระจุกกระจิกพื้นเป็นพลาสติกนะครับด้านล่างจะเป็นช่องใส่ของขนาดใหญ่ลึกประมาณ1ฝ่ามือและมีพรมรองด้านล่างครับระยะกับคันเกียร์ถือว่าใช้ได้ครับการใช้งานโดยทั่วไปสะดวกดีแต่เวลาใช้งานจริงเดินทางไกลๆลุงชอบทำแบบนี้ครับมันสบายกว่ากันเยอะที่พักแขนทางด้านขวามือเป็นหนังครับข้างใต้บู่ด้วยฟองน้ำเหมือนกันแต่มันบางไปนิดนึงความรู้สึกในการเท้าไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่แต่ระยะกับพวงมาลัยถือว่าดีครับเก๊ะเก็บของมีขนาดใหญ่ครับลึกประมาณฝ่ามือครึ่งภายในเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับลุงว่ามันใหญ่มากเก็บของได้เยอะจุใจดีครับเอกสารและคู่มือครบครับสำหรับค่าภาษีรายปีของรถรุ่นนี้ณปัจจุบันอยู่ที่ 1,887 บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับถ้าใครจำได้ลุงเคยรีวิวตัว 1.8 Navy ไว้อันนั้นมันจะเป็นกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัตินะไฟ2ห้องโดยสารแล้วไฟ2แผ่นที่อยู่ตรงนี้ครับม่านบังแดดมีเซอร์ไพรส์วัสดุดีมากครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งชิ้นกระจกสองหน้ามีมาให้สองอันนะครับแล้วก็ไฟสองนี่มีสองอันครับขนาดเหมาะสมกับตัวรถนะมือจับหลังคามีมาให้สามอันวัสดุหลังคาดีครับเบาะที่นั่งคนขับมาในแนวสปอร์ตนะครับเวลานั่งกระชับตัวแต่ไม่อึดอัดจนเกินไปวัสดุเป็นหนัง2ชนิดครับบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นหนังรูเพื่อการระบายอากาศบริเวณด้านข้างเป็นหนังทึบแต่ตัดด้วยสีแดงครับเพิ่มความสปอร์ตและตรงกลางจะมีโลโก้ Sport ด้วยปีกเบาะและปีกพนักพิงค่อนข้างหนาครับคนตัวใหญ่นั่งมีอึดอัดหัวหมอนปรับความสูงได้แค่1ระดับเท่านั้นนะครับองศาของหัวหมอนถือว่าดีถึงแม้ว่ามันจะปรับเอนมาด้านหน้าไม่ได้ก็ตามเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงความสูงของตัวเบาะถือว่าโอเคครับลุงเข้ามานั่งนะครับก้นอยู่ตรงแกนกลางเบาะระดับสายตาเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางกระจกพอดีเลยเล็กรูมจุดที่แคบที่สุด1กำปั้นครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากขาขวาสอดได้สุดขาซ้ายติดซุ้มล้อนิดนึงขยับประมาณ6นิ้วนะครับสอดขาที่สุดเช่นเดียวกันเวลาที่สอดขาสุดแล้วมีพื้นที่ห่างจากคอนโซลประมาณ1นิ้วครับเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังครับด้านหลังตามสไตล์ของรถประเภทนี้ติดที่เสา4นิดนึงแผงประตูแถว2วัสดุด้านบนเป็นซอฟทัชบริเวณนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปและบริเวณนี้เป็นหนังหุ้มครับช่องเก็บของกระจุกกระจิกและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 500cc ครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ที่ลุงชอบก็คือการเฉลี่ยพื้นที่ห้องโดยสารครับพื้นที่แถว1กับแถว2เฉลี่ยได้ดีมากสังเกตดูครับประตูแถว2เข้าได้กว้างมากสะดวกมากเบาะแทบไม่ต้องเว้าหลบเลยด้านหลังเบาะคู่หน้า
มีกระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้1ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับไฟ2ห้องโดยสารแถว2จะอยู่ระหว่างเบาะคู่หน้านะครับที่เอาไว้ตรงนี้เพราะว่าเผื่อใช้งานได้ทั้ง2แถวครับเบาะที่นั่งแถว2ดีมากใหญ่กว้างนั่งสบายตัวเบาะค่อนข้างแบครับพนักพิงก็ค่อนข้างแบเวลานั่งมันสบายก็จริงครับแต่เวลารถขับในความเร็วสูงเข้าโค้งแรงๆตัวมันจะเหวี่ยงนิดนึงครับหัวหมอนปรับความสูงได้3ตำแหน่งแค่พอใช้งานได้ครับเฮดรูมมีอยู่1กำปั้นครับเลกรูมมีอยู่2กำปั้นครับมีขนาดนี้สามารถนั่งไขว่ห้างได้สบายมากพื้นที่วางเท้าถือว่าเป็นอีกอย่างที่เป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้เนื่องจากว่าเป็นรถขับหน้าเลยไม่มีอุโมงค์เผาขับด้านหลังครับทำให้พื้นที่ราบเสมอกันสามารถเข้าออกได้ทั้ง2ทางไม่ต้องปีนครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีรางเบาะด้านหน้าสูงสอดเท้าได้สุดเดินทางไกลเปลี่ยนอริยบทได้สบายมากครับตำแหน่งเบาะคนที่5หัวหมอนปรับความสูงได้1ระดับตำแหน่งการใช้งานไม่ดีเท่าไหร่ครับพนักพิงถือว่าโอเคตัวเบาะถือว่าโอเคนั่งสบายครับพื้นที่วางเท้าเป็นอะไรที่ดีงามมากครับลุงเท้าเบอร์8วางแล้วยังเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ 2-3 นิ้วนั่งได้สบายมากครับถ้าจะให้สบายกว่านี้ก็แชร์พื้นที่วางเท้าเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักส์ครับมี ISOFIX มาให้ด้วยครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธีครับ 1. สวิตช์ภายในห้องโดยสาร 2. สวิตช์ที่กุญแจรีโมทกดค้างประมาณ3วินาทีครับโดยส่วนตัวลุงว่าใจร้ายมากอย่างน้อยที่สุดน่าจะมีสวิตช์ให้ด้านหลังมาหรือรูไขกุญแจก็ยังดีครับเพราะเวลาที่ใช้งานจริงสมมติว่าเราถือของมาทั้ง2มือครับเวลาที่มันจะล้วงกุญแจรีโมทหยิบเปิดรถค่อนข้างลำบากมากต้องวางของออกก่อนพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด470ลิตรครับวางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้นะครับปิดไม่ได้ติดนิดนึงไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงกลางครับชุดเครื่องมือยางอะไหล่และแม่แรงอยู่ตรงนี้ครับล้อยางอะไหล่เป็นล้อแม็กนะตรงรุ่นคันนี้กลัวน้ำท่วมครับเปิดอ่างปลาด้านล่างไว้ด้วยระบายน้ำพื้นที่ขนาดนี้ลุงเข้ามานอนได้สบายครับขนาดด้านหลังเป็นกระเป๋านะข้อดี 1. เครื่องยนต์พื้นฐานดีทนทานซ่อมง่ายดมแก๊สได้ทนครับ 2. ความประหยัดไม่ขี้เหร่แต่ไม่แตกต่างจาก 1.6 เท่าไรนักยกเว้นตอนอัตราเร่งครับ 3. พื้นที่ห้องโดยสารทั้ง2แถวออกแบบได้ดีมากดีกว่ารุ่นก่อนเยอะนั่งสบายทุกที่นั่งครับ 4. ช่วงล่างในรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงมาใหม่แน่นหนึบกว่าเดิมในความเร็วสูงครับ 5. ระบบแอร์เย็นมากเชื่อขนมกินได้ 6. ศูนย์บริการอู่ซ่อมค่าดูแลรักษาหน้าครบในแบบรถค่ายตลาดครับข้อเสีย 1. ไม่มีสวิตช์เปิดฝาท้ายมาให้ทำให้การใช้งานจริงไม่สะดวกเท่าที่ควร 2. วัสดุภายในห้องโดยสารดีกว่ารุ่นก่อนแต่ยังสู้คู่แข่งไม่ได้ครับ 3. เบาะแถว2พับไม่ได้ทำให้ขาดความอเนกประสงค์ครับ 4. เบรกลึกกระด้างไปนิดนึงแต่ขับไปสักพักปรับตัวได้ครับ 5. การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารยังไม่ค่อยดีนักเสียงจากพื้นด้านล่างกับเครื่องยนต์เข้ามาค่อนข้างดังครับ 6. ไม่มีระบบฮีตเตอร์มาให้เวลาที่อยู่ในอากาศเย็นจัดจะมีฝ้าขึ้นกระจกครับอาการประจำรุ่น 1. ไฟหน้าเหลืองง่ายวัสดุภายในเสื่อมสภาพง่าย 2. สนิมที่ตัวถังส่วนใหญ่มักจะเจอที่ฝากระโปรงท้ายในห้องเครื่องซอกประตูและฝากระโปรงหน้าครับ 3. แหลกพวงมาลัยอาการไม่แน่นคลอนมีเสียงดังครับ 4. ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังหรือ parking sensor ทำงานผิดพลาดบางทีมีเสียงดังแบบไม่มีอะไรมาบังครับ 5. คอนโซลแตกอาการนี้มักจะเจอในรถที่จอดตากแดดบ่อยๆครับ 6. หัวฉีดเสื่อมตามอายุงานอาการที่เจอรอบเดินเบาไม่นิ่งเบาดับเครื่องยนต์สั่นล้างซ่อมราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 11 ถึง 13 กิโลลิตร
นอกเมือง 16-18 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 13-16 กิโลลิตรครับคู่เปรียบ 1. Honda Civic 2. Nissan Selfie 3. Mazda 3 4. Ford Focus 5. Chevrolet Cruze 6. MG 6และ7 Mitsubishi Lancer ครับราคามือหนึ่งทั้ง7รุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่ 760,000 จนถึง 1,080,000 บาทสำหรับราคามือ2ณปัจจุบันถูกสุด 450,000 แพงสุด 600,000 ครับกับ Toyota Corolla โดยส่วนตัวลุงมองว่ามันเล่นได้ทุกรุ่นอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเครื่องยนต์และชอบรุ่นไหนมากกว่าแต่โดยส่วนตัวถ้าลุงจะหา E170 มาเล่นลุงชอบโฉมนี้ครับเพราะตัวที่เป็น Nürburgring Edition มันถูกปรับแต่งถูกแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างมาหมดแล้วกับช่วงล่างที่ถูกปรับแต่งมาดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเปรียบเทียบกับโฉมเปิดตัวโดยส่วนตัวลุงยอมรับได้ครับถือว่าใช้งานได้อีกอย่างนึงก็คือรูปร่างหน้าตามันถูกตกแต่งมาจากโรงงานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กบอดี้พาร์ทและภายในถือว่าเป็นรถที่ดูธรรมดาเป็นรถบ้านแต่มีความแตกต่างบนท้องถนนลองตัดสินใจกันดูครับใครอยากได้รถที่ดูไม่ซ้ำแบบใครในแบบรถบ้าน Nürburgring Edition จัดให้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับToyota Corolla Altis ตัว Gen 11 E170 ครับลุงใช้เองลุงชอบนะแล้วก็โดยเฉพาะตัว Nürburgring นะครับลุงว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ลงตัวภายนอกไม่ต้องทำอะไรเพิ่มภายในก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับขับอย่างเดียวเติมน้ำมันอย่างเดียวช่วงล่างเซตมาดีกว่าโฉมก่อนหน้านั้นนะดูเฟิร์มกว่าแน่นกว่าขับในความเร็วสูงมั่นใจกว่าครับการใช้งานโดยทั่วไปรุ่นนี้ลุงชอบลุงว่ามันดีมากครับเสา A เสา B เสา C ไม่มีปัญหาทัศนวิสัยทั่วไปถือว่าดีแอร์เย็นมากถ้าเปรียบเทียบกับตัวเครื่องยนต์ 1.6 นะครับก็มี 1Z กับ 2Z การใช้งานโดยทั่วไปสำหรับลุงเท่าที่ลองใช้งานมาอัตราค่ากินน้ำมันหรือค่าเฉลี่ยนะครับ 1.6 กับ 1.8ต่างกันไม่เท่าไหร่นะทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองครับแต่ 1.8 ดีกว่าก็คือในเรื่องของตีนต้นอัตราเร่งการตอบสนองที่ดีกว่าครับสำหรับใครที่หารถรุ่นนี้มาใช้ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์แล้วก็เลือกดูว่าจะเอา 1.6 หรือ 1.8 ครับแต่สำหรับลุงยังไงก็เลือก 1.8 แน่นอน